ครั้งที่13เห็นเริ่มครับครึ่งแรกเชลซีชุดน้ำเงินกับแมนยูเป็นการชิงครับโจจ่ายไม่ดีครับบอลห่างเท้ามากเท้ารับปล่อยข้ามาให้อาซาอาซาไหลไม่ไหลครับอาซาดึงจังหวะนิดนึงแล้วโยกไปทางซ้ายตัวกับโจซับยิงโอ้โหที่ดันกันบินเร็วนี่เป็นจังหวะพลาดนะครับของฟิลโจนส์แล้วก็มาเจอตัวต่อตัวนะอันตรายมากครับเพื่อนมาซ้อนเกือบไม่ทันเอเรล่าเพิ่งมานะครับอาซาเกี่ยวมาด้านซ้ายแล้วยิงมุมแคบครับเดคไอปิดเสาดีมากครับอยู่ในคาร์บิคัสเปิดมันโค้งเข้าในแล้วแตะลูกนี้แซงโอ้โหแซงเลยครับเลี้ยงจี้เข้าไปอาซาอาซาโดนเสียบที่บอลโอ้โหแต่ว่าจี้ไปที่โอ้โหเพราะว่าฟิวโจนนั้นช้ากว่าชัดเจนนะครับโดนกระชากใบเหลืองด้วยดึงเหนียวนะครับแล้วก็โอ้โหฟาวจริงครับคืออาซาเขาบังได้สนิทครับบังแบบบังแบบสนิทเลยใช่ครับคือพอโอ้โหเยือกเย็นเลยเกินครับยิงแบบเยือกเย็นครับตาด้วยขวาเปิดหน้าเท้าเดียร์ได้อาซาได้ยิงเสาแรกแล้วจังหวะนี้มาทำเสียจุดโทษครับเทคนิคการยิงจุดโทษอาซาก็ขยับช้าหน่อยครับรอให้ผู้สัมประตูล้มบอลเลยไปถึงยังปอกบาอยู่ข้างหลังเอาครับปอกบาได้ยิงก็โยนโค้งเข้ามาติดชิรูเอาครับยังเปิดได้มงโอ้โหฟิวโจนครับไปสะดุดซะก่อนจะทำเร็วให้ปอกบาทีนึงแต่แล้วดีดต่อให้ยิงแป๊กโดนสกัดออกมาโอ้โหเฟอร์รัสชมต่อนะครับฟุตบอลเอฟเอคัพคู่ชิงจากสนามเดมโผงเข้าหามาหามีใครโฉบมาเช็ดเปลี่ยนทางสักนิดนึงนี่ได้ลุ้นประตู10นาทีผ่านไปแล้วนะครับครึ่งหลังเอาแล้วครับหลุดเข้าไปแล้วครับวาเลนเซียเปิดย้อนโอ้โหย้อนออกมาด้านนอกเขตโทษเอาไปเกี่ยวมาได้ครับแรดฟอร์ดยิงลูกนี้เซฟไม่ได้ครับกูตัวตามเข้ามาซ้ำยังไม่มีจังหวะบอกว่าชิปลูกนี้ลึกไปอีกครับแรดฟอร์ดเปิดเอาปัดได้โอ้โหลูกนี้แม่ล้ำหน้าล้ำหน้าก่อนครับโอ้โหปัดแล้วเหลื่อมไปดูนะครับหมุนไปหมุนตัวไปพอดีเลยครับนะครับครับคือวีอาร์นี่จะดู4กรณีนะครับชิโรชนสวอลลิงแต่ว่าไม่ลงเอากองเต้ลุยกองเต้ไปมีช่องให้เลือกซ้ายยังไม่ยิงขวายิงลูกนี้ติดครับโอ้โหคือบอลมาติดเท้าซ้ายยิงไม่ได้ยังไม่เจ้าแฮนด์บอลครับดูอีกครั้งนะครับกองเต้ดีดมามันชิดตัวไปหน่อยครับทำให้อลองโซ่ต้องแต่งบอลนะครับแล้วดูจังหวะนี้ที่จะเอาแฮนด์บอลโดนแน่โดนแน่ครับโอ้โหแล้วไมเคิลลิเวอร์ดู VAR แล้วนะครับโอ้โหแบบนี้นี่ปอกบ้าไอ้ลิงการ์ดซ้ายครับนี่อ้าวถึงก่อนจิ้มโอ้โหมาคุณตัวไปเร็วมากครับก็กูตัวสมาถึงแล้วนะครับไม่ล้ำหน้าครับเหลือนะครับเหลือนี่ครับไม่ครับอลองโซ่กระดอนเข้าทางบริเซียอุลกูชิงคืนกลับมาบริเซียมงให้กลับตัวตวัดยิงลูกนี้สัมผัสบอลครั้งแรกของมาเซียวาเลนเซียนะครับเดี๋ยวเข้าไปได้บอลมงต่อมาให้มาเซียกลับตัวยิงมาติดยิงโอ้โหเข้ากรอบครับไม่ต่อในเกมนี้ครับคราวนี้เท้าซ้ายครับเต็มๆเลยยังไม่ไปที่มุมเหมือนเร็วเลยครับสำหรับแฟนแมนยูได้บงโอ้โหป๊อกบาครับแม่มงสมแบบในเกมโอ้โหป๊อกบาขึ้นโอ้โหขึ้นก็ไม่ยอมเปิดลูกเตะมุมสักทีครับครบแล้วครับ5นาทีเล่นสั้นหมดเวลาเรียบร้อยครับครับเชลซีครับเป็นแชมป์ FA ครับฤดูกาล 2017-2018 นะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ได้ประตูชัยจากเอเดนอาซาร์ลูกจุดโทษนาทีที่22ครับ